Hello everybody ค่ะสวัสดีนะคะค่ะวันนี้พบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ตามที่สัญญาตื่นเต้นไหมลูกAre you exciting? Are you excited? คุณตื่นเต้นหรือเปล่าคุณรู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่านะคะวันนี้ครูเนี่ยจะให้หนูอัดคลิปวิดีโอให้พูดแนะนำตัวเองแล้วก็พูดบอกอาการป่วย3อาการป่วยให้แสดงท่าทางเดี๋ยวครูจะทำให้ดูก่อนแต่ว่าก่อนอื่นครูจะสอนก่อนนะคะให้หนูเอาสมุดขึ้นมาก่อนนะลูกนะเดี๋ยวได้พูดแนะนำตัวแล้วก็ได้พูดบอกอาการถูกนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะสอนก่อนที่จะให้หนูเนี่ยอัดคลิปวิดีโอส่งคลิปวิดีโอเนี่ยแป๊บเดียวประมาณ1นาทีเองนะคะเชื่อว่าลูกๆคนลำพูเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วนะเด็กๆโรงเรียนบ้านคนลำพูเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะคะเอาสมุดขึ้นมาเลยลูกเดี๋ยวครูจะสอนไปทีละประโยคเลยเอาเต็มจอเลยขึ้นเลยว่าสคริปต์การพูดบอกอาการป่วยนะคะอันดับแรกเลยครูจะมีอยู่ประมาณ4ประโยคที่ให้หนูพูดเกริ่นเพื่อแนะนำตัวก่อนจะเข้าเกี่ยวกับอาการป่วยประโยคแรกนะคะครูเขียนเลข1ไม่ต้องเขียนเลข1หนูโตแล้วหนูป4 5 6แล้วการพูดแนะนำตัวนะคะครูจะไม่ได้เขียนคำอ่านให้เพราะว่ามันเป็นประโยคพื้นฐานนะคะHello my name is Hello my name is พูดภาษาอังกฤษให้จบก่อนแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับผมหรือว่าดิฉันชื่ออะไรก็ตามด้วยชื่อตัวเองใช่มั้ย I am ตามด้วยอายุตรงนี้นะคะสมมุติอายุ8ขวบเราก็พูดว่า am 8 years old ดิฉันอายุ8ปีค่ะอย่างนี้นะลูกนะตรงนี้อย่าลืมตรงนี้อ่านว่า years นะคะ years years นะคะต่อไปอันนี้จะยากนิดนึงนะเมื่อกี้บอกชื่อบอกอายุต่อไปบอกว่า am คำนี้อ่านว่า study study am study at อ่านว่า at อะไรลูก at am study at ตรงนี้คืออะไรลูกบ้านควรลำพูสคูลใช่ไหมนี่คือชื่อโรงเรียนของเราว่าบ้านควรลำพูสคูลเอาใหม่ครูพูดให้ฟังใหม่นะ am study at บ้านควรลำพูสคูลฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านควรลำพูทีนี้จะขึ้นเกี่ยวกับการถามบอกอาการป่วยนะ today คำนี้อ่านว่า today แปลว่าวันนี้ today I willWILL อ่านว่า will แปลว่าจะ today I will talk talk today I will talk about คำนี้อ่านว่า about I will talk about about คำนี้อ่านว่า sick อะไรนะอ่านว่า sickness ใช่ไหม sickness เอาใหม่ today I will talk about sickness วันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องอาการป่วยใช่ไหมลูกวันนี้จะมาพูดเรื่องอาการป่วยนะคะหลังจากนั้นครูก็จะให้หนูพูดทีละประโยคเช่นสมมุติเราทำท่าว่าหนาวครูก็จะให้หนูพูดว่า I have a cold ฉันหนาวแบบนี้ให้ทำท่าทางให้สมจริงเข้าใจไหมให้พูด3ประโยคแต่ละประโยคมีท่าทางมีคำประโยคภาษาอังกฤษแล้วก็ประโยคภาษาไทยให้พูดแค่3ประโยคแค่นี้โอเคเดี๋ยวครูทวนให้ใหม่นะคะเราจะมาพูดเราทำท่าทางก่อนนะคะแล้วก็มาพูดประโยคว่าเรามีอาการยังไงเอาใหม่นะคะเดี๋ยวครูทวนใหม่อันดับแรกพูดด้วยประโยค Hello my name is สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหรือว่าฉันชื่อam ตามด้วยอายุแล้วตามด้วยคำว่า years old ดิฉันหรือว่าผมนี่อายุกี่ปีก็ว่าไป am study at บ้านควรลำพูสคูลฉันหรือว่าผมเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านควรลำพู today I will talk about sickness วันนี้กับผมหรือว่าดิฉันจะมาพูดเรื่องอาการป่วยแล้วก็พูดเลยทีนี้ใช่ไหมพูดเลยว่าทำท่าทางเลยว่าสมมุติเราไออะไรพูดว่าอย่างเนี้ยใช่ไหมโอเคค่ะให้เดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะครูจะสาธิตให้ดูก่อนว่าทำยังไงเดี๋ยวครูออกจากอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวหยุดนำเสนอก่อนโอเคสมมุติประโยคแรกครูพูดแนะนำตัวแล้วนะ
สมมติครูพูด Hello my name is ชนิภาสุนภัทรสวัสดีค่ะดิฉันชื่อชนิภาสุนภัทร I am 8 years old ดิฉันอายุ8ปีใช่ไหมลูกต่อไปประโยคพูดว่าอะไรนะ am study at บ้านควนลำพูสคูลฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านควนลำพู today I will talk about sickness วันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องอาการป่วยสมมติจะขึ้นประโยคที่หนึ่งแล้วครูก็ทำ I have a cough ฉันไอ I have a cough ฉันไอ I have a cold ฉันหนาวต่อไปสมมติครูปวดหู I have an earache ฉันปวดหูฉันเจ็บหู Thank you goodbye ได้ไหมลูกแค่นี้เองพูดแนะนำชื่อแนะนำอายุบอกอายุบอกโรงเรียนบอกว่าจะมาพูดเรื่องอาการป่วยหลังจากนั้นแสดงอาการป่วยแล้วก็พูดประโยคจำนวน3ประโยคนะคะโอเค I looking forward your clip videoin line นะคะครูเนี่ยจะรอฟังนะคะรอดูว่าลูกๆบ้านควนลำพูเนี่ยป.4 เกรด4 to 6ก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6เนี่ยจะแสดงหรือว่าจะทำอาการป่วยได้น่ารักขนาดไหนนะคะโอเค see you on the clip video thank you for today นะคะคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ได้นานนะลูกนะประมาณ 1-2 นาทีแค่นั้นเองครูเชื่อว่าหนูสามารถทำได้ครูเนี่ยไม่ให้หนูดูสมุดนะคะเวลาพูดเพราะเป็นการทดสอบนะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยก่อนที่จะฝึกพูดเนี่ยก่อนที่จะมาอัดคลิปวิดีโอให้พูดให้คล่องก่อนเป็นประโยคพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้ยากนะคะ I ตามด้วย have และตามด้วยอาการตามด้วย หรือว่า and แล้วก็ตามด้วยอาการป่วยแค่นั้นเองโอเคนะคะ goodbye นะคะใครแอบดูอาจจะติดไว้ที่ข้างฝาผนังอะไรอย่างนี้ครูก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าอย่าให้มายืนถือแล้วก็อ่านนะคะโอเค goodbye